สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กับเกมมือถือโค้ดกีอัสลอสสตอรี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการวางแผนเก็บเพชรนะครับเพื่อสุ่มกาชานะครับตัวหุ่นแล้วก็ตัวละครดีๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาคำนวณคร่าวๆนะครับว่าเราจะเก็บเพชรได้สัปดาห์ละเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เวลาอีกกี่สัปดาห์ถึงจะถึงตู้หุ่นดีๆที่มันจะเข้ามานะครับโดยคลิปนี้นะครับเราจะทำไปจนถึงแค่เนื้อเรื่องบทที่10นะครับซึ่งเป้าหมายของผมเนี่ยมันคือหุ่นกาเวนนะครับคือตัวลูลุตแล้วก็หุ่นกาเวนแล้วก็มีซูซากุนะครับกับหุ่นแลนเซลอตคาวาลีนะครับไอตัวที่มันเป็นแอร์คาวาลีนะครับตัวบินนะครับแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้เป็นการคำนวณคร่าวๆนะครับว่าเราจะมีเพชรเท่าไหร่มันอาจจะมีการบวกลบคือมันอาจจะไม่ตรงแบบเป๊ะๆนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นทีมงาน เราก็แค่คำนวณว่ามันจะออกมาแพทนี้มีเพชรแจกเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเพชรรายสัปดาห์ได้เท่าไหร่จากมิชชั่นที่มันมีข้อมูลออกมาของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับว่าประมาณไหนเนาะแล้วก็ในส่วนของเวลาของตู้เนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะตรงหรือเปล่าเพราะว่าเซิร์ฟของโกลบอลเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตู้ตอนครบรอบบทที่4นะครับตอนบทที่4มันก็เร่งเวลามาทีนึงแล้วมันอาจจะมีการเร่งเวลาให้เร็วขึ้นอีกก็ได้นะครับหรืออาจจะช้าลงก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เหมือนกับเป็นการมานั่งฟังผมโม้คร่าวๆแล้วกันอิงข้อมูลนิดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องข้อมูลการเก็บเพชรแล้วก็ดูแพทข้างหน้านะครับเดี๋ยวขอสุ่มกาชาทีนึงก่อนช่วงนี้นี่แบบสุ่มฟรีวันละครั้งนี่ความหวังของหมู่บ้านทำได้แค่นี้แหละเพราะว่าเราต้องเก็บเพชรไปนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนึงเนี่ยเวลาตู้มันออกทีนึงนะครับมันจะมีการันตีอยู่ที่200นะครับคือผมกะว่าเอาให้ได้ชัวร์ๆนะครับก็200ดีกว่าไปสุ่มสัก80แล้วไม่ออกเงี้ยมันก็จะเศร้าๆนะครับเพราะฉะนั้นเก็บให้มันครบๆไปเลยดีกว่านะครับไปเดี๋ยวสุ่มกาชานี้ก่อนจะได้ตัวอะไรดีๆไหมเนี่ยความหวังหมู่บ้านโอ้สีทองไอ้สีทองก็ยังดีนะอย่างน้อยถ้าตัวซ้ำก็ไปย่อยได้เป็นเศษหินนะครับอ้าวเป็นโทโดฮะแล้วอย่างนี้โทโดเราก็ปลดได้ดิน่าจะ99นะครับแล้วก็ได้หุ่นบุไรคัสตอมของโทโดมาด้วยแต่หุ่นเนี่ยเราสร้างไว้ทั้ง3ตัวแล้วเรียกได้ว่าสร้างจนทองหมดไปเลยช่วงนึงอะตอนนี้ฟาร์มทองแล้วได้ทองกลับมาบ้างแล้วเดี๋ยวไปดูโทโดก่อนโอ้ยังขาดเศษอีกนิดนึงนะครับขาดอีก10เศษตรงนี้ก็ไม่ได้รีบอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้โทโดเป็นหลักอยู่แล้วนะครับตัวแทงส่วนมากผมใช้แค่เลนกับเซนบะยืนพื้นนะโทโดนี่เบอร์3นะครับเอาล่ะทีนี้เราก็จะมาดูไทม์ไลน์นะครับของกิจกรรมนะครับแล้วก็ตู้กาชาที่เราต้องการเป็นเป้าหมายหลักนะครับก็แน่นอนนะครับมันจะอยู่ในบทที่10นะครับเป็นแคมเปญของเนื้อเรื่องบทที่10นะครับกาชาตู้ลูลุตการเคลื่อนไหวของกบฏนะครับแล้วก็ซูซากุนะครับก็ตรงนี้จะได้หุ่นกาเวนนะครับแล้วก็หุ่นแลนเซลอตนะครับในส่วนของลูลุตเนี่ยจะได้เป็นกาเวนนะครับหุ่นกาเวนนี่ก็คือโหดมากนะกาเวนตัวนี้เดี๋ยวเรากดเข้าไปให้ดูนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเราต้องมีนะครับเพราะตัวนี้อันติทีนึงนี่แบบสถานสะเทือนดินนะครับแล้วก็ระยะยิงค่อนข้างกว้างพลังโจมตีก็สูงถือว่าเป็นไนท์แมร์เฟรมที่ควรจะมีนะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับก็คือลูลุตตัวนี้นะครับตัวอัศวินตัวนี้นะครับมันก็จะได้หุ่นแลนเซลอตแอร์คาวาลีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแลนเซลอตที่เก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับคือปกติมันอติแค่ช่องหน้าช่องเดียวใช่ป่ะคราวนี้อติจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พอใส่แวริสนี่ปืนยิงนี่แบบอย่างไกลนะครับก็ถือว่าเป็นตัวโหดอีกตัวหนึ่งที่ควรจะต้องมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักของเรานะครับก็จะไปอยู่ที่บทที่10นะครับทีนี้เราจะมาลองนับระยะเวลาดูนะครับว่าเป้าหมายของแคมเปญบทที่10เนี่ยมันจะอยู่ไกลแค่ไหนกว่าจะถึงนะครับก็อันนี้ของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมัน30เดือน11นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเทียบจากกิจกรรมหน้านะครับบทที่5ที่จะมาวันที่10ตุลาของเราอันนี้ของเขา30เดือน6นะครับเห็นวันที่ไหม30เหมือนกัน
เดือน6กับเดือน11นะครับมันต่างกันอยู่ทั้งหมด5เดือนนะครับเนี่ย5เดือนเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณแบบคร่าวๆละกันนะครับไม่ได้คำนวณหรอกว่าเดือนไหนมี30หรือ31วันนะเราจะตีไปว่ามันเป็นสัปดาห์นะครับเดือนนึงมี4สัปดาห์5เดือนคูณ4เข้าไปนะครับก็เป็น20สัปดาห์ล็อกอินรายวันเนี่ยสัปดาห์นึงมันจะได้700แล้วก็ล็อกอินแบบรายสัปดาห์นะครับ weekly ที่เป็นมิชชั่นเควสนะครับจะได้อีก400รวมเป็น 1,000 นะครับทีนี้เราก็คูณเข้าไปนะครับ 1,000 คูณ20สัปดาห์ก็จะเป็นเพชร 22,000 นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคร่าวๆนะครับเราก็จะมีเพชรยืนพื้นจากการล็อกอินนะ 22,000 อันนี้ไม่รวมพวกแบบกิจกรรมที่เขาแจกอื่นๆนะครับที่เป็นแบบครบกี่วันหรืออะไรครบ100วันหรืออะไรแบบนี้นะเอาแค่หลักๆเมนๆมันพอนะครับเพราะว่าเราไม่อยากเผื่อเดี๋ยวเผื่อเราไม่ได้มันจะผิดหวังเอาชัวร์ๆนี่ดีกว่านะครับต่อไปก็จะมาดูในเรื่องของเพชรที่จะได้จากการเล่นเนื้อเรื่องหลักนะครับบทที่5นะตรงนี้ก็จะเป็นเพชรรวมนะครับลุยดานได้ 2,000 อันนี้คือเราต้องเล่นจบทุกอันนะแล้วก็ได้มิชชั่นตามเวลาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยของบทที่5รวมแล้วเนี่ยมันจะมี 2,000 บวก 1,450 บวก 1,000 บวก 1,000 นะครับก็เป็น 5,450 นะครับอ้าวกดเลขเกินมาตัวนึงกลายเป็น 50,000 คือยิ่งเลขมา 5,450 แล้วก็บทที่6นะครับก็จะได้อีก 5,450 เหมือนกันนะครับ3,450 2,5,450 โอเคอ่ะบวกไปนะครับแล้วก็บทที่7นะครับบทที่7นี้รู้สึกว่าตัวเรื่องราวจะเยอะขึ้นอีกนิดนึงได้มา 1,550 ก็จะเป็น 5,550 นะครับแล้วก็บวกบทที่8เข้าไปนะครับก็จะได้อีกเท่าไหร่เนี่ย 2,000 อันนี้ได้เนื้อเรื่องแค่ 1,300 ก็จะเป็น 5,300 นะครับแล้วก็บวกบทที่9เข้าไปนะครับบทที่9นี่จะได้ 5,350 นะครับรวมกับเมื่อกี้ 21,000 นะครับอันนี้ได้ 27,100 รวมแล้วกับ 21,000 นะครับก็จะกลายเป็น 48,100 นะครับใครที่มีเพชรอยู่ตอนนี้ 12,000 อัพถือว่ามีโอกาสที่จะเก็บการันตีตู้นี้ได้นะครับคืออย่างน้อยเปิด200เนี่ยมันต้องมีกาเวนหรือแลนซ์ล็อตแอร์คาวาลีติดมาแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกตัวนึงเนี่ยเอาแบบการันตีไปแลกเอานะครับมันก็น่าจะได้นะอันนี้คือคร่าวๆนะครับพี่แต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ได้ตัวนี้หรือไม่ได้มันได้แน่นอนถ้าเกิดใครตั้งใจดองเพชรนะครับปัญหาอยู่ที่ว่ามันจะมีตู้2ตู้นะครับในระหว่างที่เราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะที่แบบมันจะมาคอยดึงความสนใจของเรานะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ถ้านับจากบทที่5เปิดในวันที่10ตุลาของเรานะถัดไปอีกสัก1 2 3ประมาณ4หรือ5สัปดาห์นะครับเดี๋ยวนับวันก่อนนะอันนี้ของเขาเดือน8นี้เดือน6โอ้2เดือนเลยเหรออันนี้มันสิ้นเดือนพอดีคือเดือน7เราไปต่อเดือน8ก็5สัปดาห์นะครับ5สัปดาห์จะมี Night of Brawl ออกมาNight of Brawl นะครับ ตรงเนี้ยมันน่าสนใจเพราะว่ามันมีหุ่นให้เราค่อนข้างเยอะนะครับคือตู้กาชาตัวนี้หุ่นเยอะมากนะครับมันก็เลยแบบว่าแล้วตัวหุ่นมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะเป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจซึ่งมันจะมาดึงเพชรเราไปนะถ้าเกิดใครใจไม่แข็งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากได้หุ่นแล้วเป็นพวกแบบสายเติมบัตรทองอยู่แล้วนะครับมันจะมีเพชรของรายเดือนติดมาให้นะครับก็สามารถไปซื้อหุ่นของอาเนียได้นะครับในส่วนของตู้ในออฟราวหาก่อนนะซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนที่อยู่ในตู้ของในออฟราวเนี่ยจริงแล้วมันมีหุ่นหมดเลยนะก็ถือว่าเป็นหุ่นอีกรุ่นนึงที่เก่งขึ้นกว่าช่วงต้นๆของเกมนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงขนาดว่าจะจำเป็นให้ถึงขนาดเราต้องอัดเพชรทั้งหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะมีเก่งกว่านี้นะครับเป้าหมายของเราคือหุ่นที่ดีกว่านี้นะครับต้องเป็นกาเวนหรือเป็นแลนซ์ล็อตแอร์คาวาลีเท่านั้นนะแต่หุ่นของอาเนียเก่งนะครับแล้วก็ตัวบิดมาร์ก็เก่งตัวอาเนียเองก็ใช้ได้นะครับบิดมาร์เนี่ยไว้สู้บอสเพลินเลยนะก็หลายๆตัวดีนะครับพวกตัว3ดาวเนี่ยก็มีหุ่นหมดเลยนะนะครับก็รายละเอียดนี้มันจะเป็นตามนี้เลยนะอันนี้คือหุ่นของจีโน่นะครับอันนี้เป็นตัวปั๊มคอร์สจะว่าไปดูไปดูมาอาจจะดีกว่าซูซาคุก็ได้นะแต่ถ้าเกิดผมมีซูซาคุอยู่แล้วงี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปหามัน
นะครับอาเนียนี่ก็เป็นตัวควีนสายยิงนะครับถือว่ายิงแรงแหละตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บิทมาร์คตีประชิดนะครับตัวดาบทำดาเมจลิงสปีดการตีได้ด้วยแต่ถ้าเกิดมีโอ้มันจริงมันใช้ไม่รู้จะใช้คู่กันได้หรือเปล่าเพราะว่าคอร์สมันแพงทั้งคู่นะครับมีคอเนเลียอยู่แล้วมันก็น่าจะพอนะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แล้วก็โดโรเทียนะครับก็เป็นหุ่นสายยิงไนออฟโฟแล้วก็ไนออฟไนโนเนตต้านะครับก็จะเป็นแลนเซลอตคลับใช่ไหมตัวนี้เป็นแลนเซลอตถือหอกปะเออนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือโมนิก้านะครับไนออฟเทเวลก็จะมีหุ่นตัวนี้เหมือนกันซึ่งก็จริงๆแล้วไม่ได้ใช้หรอกมันเท่เฉยนะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะสำหรับใครที่แบบอยากสะสมนะเพราะว่าไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันก็เข้าไปอยู่ในตู้ธรรมดานะครับพอไปอยู่ตู้ธรรมดาตอนที่เราไปสุ่มกาเวนกับแลนซ์ลอตแอร์คาร์บารีเนี่ยมันก็มีโอกาสจะได้อยู่แล้วนะครับสำหรับอีกตู้หนึ่งนะครับที่มันจะมาคอยตัดเพชรอยู่นะก่อนที่เราจะไปถึงเป้าหมายนะครับในส่วนของกาเวนแล้วก็แลนซ์ลอตแอร์คาร์บารีตัวนี้นะครับที่เราจะเอาในบทที่10เนี่ยมันก็คือกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนมันมีตัว TSS อย่างลูรุตที่เป็นในชุดฮาโลวีนนะครับชุดแจ็คคูล่าชุดข้างข่าวนั่นแหละนะครับซึ่งตัวนี้มันถูกประเมินให้อยู่ในเทียร์ SS แทบทุกอย่างเลยนะครับเนื่องด้วยสกิลของมันที่สามารถทำการสเตลตัวมันเองนะครับแล้วก็สเตลพันธมิตรได้นะครับแล้วก็ลดเวลาในการย้ายที่ได้ด้วยนะครับของพันธมิตรด้วยนะคือมันมีสกิลที่ดีเพียงแต่ว่าตอนที่เราสุ่มมันเนี่ยมันไม่มีไนท์แมร์เฟรมติดมาด้วยนะครับมันจะมีแต่ตัวมันนี่แหละมาโดดๆนะครับซึ่งมันก็ควรจะมีเพียงแต่ว่าถ้าเรารีบไปสุ่มเอาการันตีตรงนี้เราก็อาจจะพลาดในส่วนของตู้กาเวนกับแลนซ์ลอตแอร์คาวาเลียได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณให้มันดีๆว่าเราจะเอายังไงนะครับคืออยากได้ตัวนี้ที่มีสกิลดีซึ่งตอนแรกๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ใช้แบบเต็มที่หรอกเพราะว่าต้องปั้นก่อนให้เต็ม99ก่อนนะครับให้แบบเลเวลได้เยอะๆยิงแรงๆแล้วต้องหาหุ่นแรงๆให้มันด้วยนะแต่ว่าถ้าพลาดตู้นี้ไปคือตู้นี้มันเป็นลิมิเต็ดนะครับมันก็เลยไม่เข้าตู้ธรรมดามันก็ควรจะเก็บให้ได้ในลิมิเต็ดแต่ว่ารู้สึกว่าพอเกมเปิดครบ1ปีนะครับมันก็จะมีตัวนี้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอหานิดนึงนะว่ากิจกรรมครบ1ปีตรงนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะเอาตัวนี้กลับเข้ามานะครับเดี๋ยวขอดูสรุปกิจกรรมแคมเปญนิดนึงก็ตรงกิจกรรมแคมเปญครบ1ปีนะครับเนี่ยมันก็จะหลุดเข้ามานะไอ้เจ้าลูรุตที่เป็นกิจกรรมฮาโลวีนแล้วก็วิเลต้าฮาโลวีนนะครับรวมถึงเจเชอรี่ในชุดเมดด้วยนะแต่ว่าต้องรอครบ1ปีนะครับจริงๆไอ้ซูสคูเรนเดียนี่ก็เก่งนะผมดูพลังมาค่อนข้างโหดนะนี่แต่ว่าครบ1ปีเนี่ยมันก็มีตัวอื่นๆที่แบบน่าสุ่มอยู่อีกเยอะเหมือนกันนะครับอย่างตู้นี้ก็น่าสุ่มเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตัดสินใจเลือกเอาเองนะครับว่าเราจะไปทางไหนนะจะเอาค้างคาวให้ได้ชัวร์หรือว่าจะเอากาเวนก่อนแล้วค่อยไปเอาค้างคาวตรงนี้หรือจะเอาข้างข่าวก่อนแล้วมาเก็บกาเวนตรงนี้มันก็ได้ทั้ง2แบบนะครับจริงแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปคิดกันอีกทีต้องดูใกล้ๆนิดนึงนะแต่คิดว่าถ้าเกิดตั้งใจรอดองรอเอากาเวนเนี่ย 20,000 มันถึงไอ้ 60,000 เพชรเนี่ยมันน่าจะถึงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ผมยังไม่ได้คำนวณพวกเพชรที่มันจะได้จากพวกกิจกรรมอื่นๆอีกนะอย่างเช่นกิจกรรม100วันนะครับกิจกรรมแคมเปญ100วันเนี่ยก็มีของแจกนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกกิจกรรมเล็กๆอย่างรีสอร์ทนะอย่างกิจกรรมไนท์ออฟบราวน์ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีกิจกรรมความเศร้าโศกของยูเฟเมียนะครับมีกิจกรรมท้าทายกิจกรรมท้าทาย 1-2 อะไรแบบนี้อีกหลายอันเนี่ยตัวกิจกรรมฮาโลวีนเองก็มีกิจกรรมนะครับแล้วก็อัศวิน01อันนี้เราจะไม่นับรวมพวกกิจกรรมของ Expedition นะเพราะว่าอันนั้นนี่รู้สึกว่าเน้นเรื่องหินเป็นหลักได้แต่หินไม่ได้เพชรนะครับก็หลังจากนี้นะครับคงจะต้องคำนวณเรื่องเพชรกันดีๆนะว่าจะเล็งทาร์เก็ตไปที่ตู้ไหนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเด
ี๋ยวมันจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าอย่างไอ้แพ็คเติมอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแค่แพ็คเติมครั้งเดียวนะครับซึ่ง ID นึงมันเติมได้แค่ครั้งเดียวซึ่งเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เติมเพราะว่ากะเก็บไว้ก่อนไว้ฉุกเฉินจริงๆค่อยแบบหาทางกดหรืออะไรแบบนี้นะครับว่าเฮ้ยเอาซะหน่อยนะเผื่อแบบอยากได้ตัวดีๆจริงๆก็คงต้องเติมนะเราก็ยังไม่เคยกดเติมตรงนี้ไปส่วนมากก็เติมแค่ของผมเติมแค่บัตรทองมานะ ID ผมนะครับก็ต้องบริหารเพชรดีๆนะสำหรับคนที่เติมแบบสามารถเติมเพชรได้แบบไม่อั้นนะก็จะไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะก็ไม่ต้องมาวางแผนอะไรอยากสุ่มตัวไหนก็กดไปเท่าที่อยากจะกดนะโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้ละกันหากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวพลังงานได้พอดีไปฟาร์มเงินสักนิดทองนี่แบบหายากมากช่วงนี้นี่กดคูณเข้าไปสกิปโหลดไม่ใช่ฟาร์มเองหรอกหลังๆนี่สกิปอย่างเดียวรอบนี้จะได้สักเท่าไหร่เนี่ยขอสัก 30,000 อัพมาไหมสวย 36,000 นะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ